เป็นหนึ่งในสามธนาคารที่ค่อนข้างจะหนักแต่ว่าเป็นธนาคารเดียวที่รอดมาได้ในช่วงนั้นเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันมีการพยายามจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการถอนเงินฝากและถ้าเราจำได้เนี่ยมีการระดมแบงก์พาณิชย์11แห่งมั้งที่อเมริกานำโดย JP Morgan ก็เงินฝากเข้าไป30 บิลเลียน US ดอลลาร์ก็ดูดีขึ้นแล้วเขาก็มีการสัญญาว่าจะมีการปรับตัวธุรกิจนะครับแล้วก็จะตัดค่าใช้จ่ายลดในค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อที่จะพยุงฐานะของธนาคารลงอันนี้ก็คือในช่วงเดือนมีนาคมนี่ผมคิดว่าส่วนที่มันแปลกไปก็คือว่าถึงแม้ว่าปัญหามันจะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของผู้ฝากเงินเนี่ยก็ยังมีความห่วงใยอยู่พอสมควรแล้วพอเราเห็นตัวเลขที่ออกมาที่เขาเปิดเผยว่าในช่วงไตรมาสที่1เนี่ยเงินฝากเขาหายไป 41% ใช่ไหมใช่แล้วก็แปลมันได้ประมาณแสนล้านเนี่ยผมคิดว่าคนที่ฟังข่าวเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเยอะเริ่มที่จะคล้ายๆกับว่ามีการถอนเงินฝากต่อส่วนอันที่2ที่คิดว่ามันเป็นคอนเซิร์นที่มาพร้อมๆกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันก็คือฝั่งทางการนะเท่าที่ตามข้อมูลเนี่ยคิดว่าสัญญาณที่ออกมาจากฝั่งทางการในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือแบงค์เนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มที่จะมีความรู้สึกว่าอยากจะให้กลไกตลาดไปทำงานมากขึ้นแล้วทางการเองก็ถอยกายกันว่าถอนตัวเองออกมาจากการช่วยเหลือแบบเต็มที่นะครับอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ออกมาแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นระดับตัวนโยบายนะแต่ก็ออกมาจากพวกที่อยู่ในสถาบันประกันเงินฝากนะครับมันก็เลยทำให้คล้ายๆกับว่าผู้ฝากเงินเนี่ยรู้สึกอาจจะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะวัฒนาการนี้ยังต้องมีอะไรทำต่อเยอะใช่ไหมครับก็เลยมีการถอนเงินฝากแล้วหุ้นก็ตกอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยตอนนี้ถ้าดูทั้งที่เคยลดไปก่อนหน้าแล้วที่ลดต่อในวัน2วันนี้ก็เห็นชัดเจนว่ามันหายไปเยอะเลยก็คิดว่าตัวคอนเซิร์นยังอยู่นะครับแต่เท่าที่พอจะมองภาพเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องของธนาคาร First Republic แห่งเดียวนะที่ยังนั่นอยู่เพราะว่าถ้าเราดูหุ้นของธนาคารที่เป็นธนาคารท้องถิ่นหรือธนาคารภูมิภาคอื่นๆเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับคิดว่าปัญหามันจะอยู่ที่ตัวนี้แหละที่ว่ายังหา business model ไม่ได้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นในแง่ของความสามารถในการทำกำไรอาจจะเกิด moral hazard ตามมาหรือเปล่าถ้างั้นธนาคารอื่นๆเนี่ยที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีปัญหาเลยแต่เขารู้แล้วว่าปลายทางเนี่ยถ้าทำอะไรที่มันเสี่ยงๆที่ทำอะไรมันไม่ชอบมาพากลสุดท้ายเดี๋ยวมีคนช่วยเองเป็นประเด็นหลักที่ทางให้ FDIC เริ่มส่งสัญญาณว่ามันมี solution ของภาคธุรกิจนะที่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้พอดูแล้วมันก็เป็นแบงค์หนึ่งในภูมิภาคใช่ไหมในแคลิฟอร์เนียซึ่งมันฐานลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่มีฐานะดีแล้วก็ใกล้ๆกับว่าเป็นแบงค์ที่เก่งในเรื่องของการบริหารสินทรัพย์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปล่อยกู้เฉพาะเซกเตอร์ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดีๆเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่สามารถที่จะไปต่อได้อยู่แล้วในแง่ของธุรกิจแต่นี้ถ้าเผื่อมันสามารถที่จะมีโซลูชันที่ภาคธุรกิจด้วยกันเข้ามาช่วยเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเรื่อง moral hazard มันก็จะหมดไปมันก็เป็นเรื่องที่ว่าธนาคารมีนิดของการที่จะมีคนเข้ามาระดมทุนหรือเข้ามาช่วยเหลือในแง่ของสภาพคล่องแล้วก็สามารถจะหาทางออกได้โดยมีแบงค์เข้ามาช่วยซื้อทรัพย์สินอะไรต่ออะไรอันนี้ก็คงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเผื่อเราสามารถที่จะทำได้เนี่ยมันก็จะช่วยลดข้อกล่าวหาต่างๆว่าถ้าเผื่อรัฐเข้าไปช่วยเนี่ยคนก็จะมองว่ามันมีประเด็นเรื่องของการเนี่ยอย่างที่คุณบอกเนี่ย moral hazard เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยผมคิดว่าน่าที่จะมองไปที่ภาคธุรกิจที่จะให้ทางออกกับเคสของตัวนี้เป็นหลักครับน่าตกใจกว่าคือดาวโจนส์ Industrial Index หรือ S&P หรืออะไรพวกเนี้ยนะของทางอเมริกาเห็นไหมฮะมันเริ่มต้นจากเนี่ย1เหรียญ2เหรียญเนี่ยขึ้นไปเป็นเท่าไหร่อ่ะ36 37เห็นไหมไม่มีเหตุผลเลยคุณขายของในสต็อกของคุณน่ะมีปาท่องโกอยู่4ชิ้นน่ะมันเพิ่มขึ้นค่าได้ยังไงปาท่องโกของคุณน่ะกลายเป็นเท่านี้มันไม่มีความจริงอยู่เลยจริงๆของสมบัติต่างๆนานาอินดัสทรีของเขาก็คงเดิมอ่ะแต่ค่าเงินดอลลาร์มันตก
คนไม่เข้าใจหรอกนี่ก็นึกว่าหุ้นขึ้นอย่างไรก็ตามในทฤษฎีของที่ลุงมองเป็นชาร์ตเนี่ยนะไม่ดูฟันดาเมนทัลนะอะไรก็ตามที่มันขึ้นมาสูงอย่างเนี้ยนะมันจะลง 78.6 88.7 นี่คือเป้าหมายมันนะฮะเพราะอันนี้น่ากลัวนะน่ากลัวมากเป้าหมายของดาวโจนส์ Industrial Index เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้ต่ำกว่า 10,000 ประมาณ 8,000 หรือต่ำกว่า 8,000 ด้วยซ้ำแปลว่าอะไรแปลว่าประเทศนี้ล่มจมเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงประเทศมาการล่มจมเป็นไปไม่ได้ลุงพูดมาตั้งนานแล้วจากชาร์ตอันนี้ประเทศนี้ล่มจมวันนี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ากว่าครึ่งโลกเขาเลิกใช้ดอลลาร์กันแล้วดีดอลลาริเซชันกลายเป็นนอมไปแล้วประเทศในกลุ่มบริกส์ BRICS เห็นไหมแล้วประเทศอื่นๆอีกเห็นไหมแม้กระทั่งมุสลิมเชียกับซุนีก็จับมือกันแล้วไม่โดนที่เขาปั่นหัวทะเลาะกันแหละคือโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วในที่สุดเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยเงินดอลลาร์ก็พังอเมริกาประเทศนี้ก็ล่มจมลงมาที่นี่ลุงรู้ล่วงหน้าตั้งนานแล้วเพราะลุงรู้เวฟ1 2นะถ้าเราเปรียบเทียบกับเซตเนี่ยเราจะเห็นนะว่าเอาตามตัวหนังสือนะ1เนี่ย1อันใหญ่เนี่ยนะที่มีกรอบแดงเนี่ยแล้ว2อันใหญ่ที่มีกรอบแดงนี่เห็นมั้ย1 2เนี่ยมันลงมา 80% เอาสีน้ำเงินเนี่ย1 2สีน้ำเงินฐานอยู่เนี่ย1 2มันลงมา 80% เอาสีฟ้าเนี่ย1 2มันลง 80% ทุกครั้งที่มี1 2ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามมันจะลงมาประมาณเนี้ย 78.6 88.7 กระเสพคร่าวๆ 80% กันแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็น1 2เนี่ยเป็นพีคขึ้นมาเนี่ยเป็น1 2ก็คือพินาศแต่ที่โชคดีคืออะไรประเทศไทยเราไปพินาศตอนต้มยำกุ้งเราโดนเขายึดประเทศนะฮะจะล่าจาก25บาทกลายเป็น50บาทเนี่ยพังพินาศหมดเราไปดูซิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยหุ้นใหญ่ๆเป็นของต่างชาติทั้งนั้นเลยคือเราเนี่ยเสียอิสรภาพทางการเงินไปแล้วด้วยความฉลาดล้ำลึกของนักการเมืองไทยไปเล่นอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรานี่สวยเราเสียศูนย์ชื่นชาติไปละครั้งหนึ่งนะฮะแต่เนื่องจากเป็นการสิ้นชาติทางการเงินเขาเข้ามาครองเขาก็ต้องดูแลเงินของเขาอยู่ดีอ่ะเราก็เลยยังอยู่ได้เราเริ่มรีคอฟเวอร์ขึ้นมาใหม่บัตรที่รีคอฟเวอร์ขึ้นมาเท่าเก่าแล้วเห็นนะเราเก่งมากนะฮะขึ้นมาเท่าเก่าแล้วแต่เราจะเห็นได้ว่า1 2เนี่ยมันลง 80% เสมอแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่1พีคอันนี้มันเป็น3ถ้าพีคอันนี้เป็น1 2เนี่ยก็ลงมานี่นะลึกเลยเห็นไหมลงที่เท่าไหร่ครับ400แต่มันไม่ใช่1มันเป็น3 3 4เนี่ยมันจะ A B C sideways มัน A ลึกแค่ไหนลึกเท่าหัวของ1 1 2 3 4เพราะฉะนั้นเราลุงถึงบอกว่าเรานี่โชคดีเราอยู่ในไซด์เวย์3 4เพราะการที่ลุงบอกว่าเจอที่ 1,000 โอ้โหนี่โชคดีมากนะเจอ 1,000 ถ้าตรงนี้เป็นพีค1เหมือนประเทศอื่นๆเขาเนี่ยก็เจอกันที่400นะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้นะจริงๆเนี่ยมันซิมเพิลที่สุดเลยความรู้อย่างเนี้ยเพราะความรู้ทางเทคนิคนี่ซิมเพิลมากๆเลยถ้าเราเรียนจนเข้าใจดีแล้วนะแชร์ทฤษฎีไม่กี่อันนะเราพรีดิคได้เสมอถ้าเราเห็นพีคเนี่ยพินาศเสมอถ้าเราเห็น 3-4 มันจะไซด์เวย์เสมอ